สวัสดีครับแฟนรายการปกบ้านป้องเมืองนะครับทุกๆวันอาทิตย์17นาฬิกาโดยประมาณเรามีนัดพบกันนะครับที่ YouTube ทิศทางไทยมาล้อมวงพูดคุยกันทำหน้าที่ของพวกเราครับในฐานะคนไทยที่รักใน3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรามาทำหน้าที่ในการปกบ้านป้องเมืองกันนะครับอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ผลจากการลงคะแนนเสียงในเขตจตุจักรหลัก4ในการเลือกตั้งซ่อมแทนนายศิระเจนจาคะก็คงจะปรากฏสู่สายตาของพี่น้องประชาชนคงได้รับทราบครับว่าตกลงแล้วพี่น้องชาวจตุจักรหลัก4จะเลือกใครเข้าไปเป็นตัวแทนตัวเองแทนนายศิระเจนจาคะจะมาจากพรรคการเมืองไหนจะเป็นใครก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือคงจะต้องมีสิ่งที่ใช้คำว่า after shock จากการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อย่างแน่นอนมีทั้ง after shock ที่ดูแล้วเหมือนจะมีพรรคบางพรรคพยายามที่จะโจหัวไว้รอล่วงหน้าแล้วครับว่าจะมีการทุจริตในการเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าผลออกมาแล้วหากตัวเองชนะก็คงจะเงียบไปโดยไม่พูดถึงไอ้คำที่ตัวเองเคยบอกว่ามีการทุจริตแต่หากตัวเองแพ้ไม่รู้ว่านั่นจะเป็นเชื้อตั้งต้นสารตั้งต้นสำหรับการที่จะลุกขึ้นมาแสดงการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันนะครับแต่วันนี้ประเด็นที่ผมจะพูดถึงคงไม่ได้เจาะประเด็นไปในเรื่องของเลือกตั้งซ่อมในเขตจตุจักรหลัก4แต่ผมอยากมองไปอีกช็อตหนึ่งก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแม้กำหนดการในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครยังไม่มีการกำหนดออกมาอย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วจะเลือกตั้งกันวันที่เท่าไหร่เลือกตั้งกันในเดือนอะไรแต่บนความคลุมเครือบนความไม่ชัดเจนกับปรากฏชัดเจนถึงคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตสำหรับการลงแข่งขันในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้ปีกองแห่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโอ้โหเชิดกันแรงมากนะครับพรรคหลายๆพรรคให้ความสำคัญมีทั้งพรรคการเมืองใหญ่พรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองเล็กและผมก็เชื่อว่ากลุ่มก้อนของคนที่อยากจะมาสมัครแบบอิสระก็มีไม่น้อยเชียวล่ะณวันนี้สปอตไลท์จับไปสู่ผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตอยู่ 3-4 คนนะครับส่วนหนึ่งมาจากเพราะว่ามีพรรคการเมืองยักษ์ใหญ่นะครับในวงการการเมืองนั้นให้การสนับสนุนให้การเปิดตัวมาและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าตัวของผู้ที่เป็นแคนดิเดตนั้นประกาศมาล่วงหน้าแล้วระยะหนึ่งพรรคเพื่อไทยแม้ว่าณวันนี้หัวหน้าพรรคในแพทย์ชลนาถเองจะตอบแบบแทงกั๊กนะฮะตามสไตล์นักการเมืองครับก็แทงกั๊กเวลาใครถามว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งใครลงสมัครหรือเปล่าก็จะแทงกั๊กครับไม่ตอบว่าส่งและก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ส่งในขณะที่คุณชัดชาติเองก็เดินหาเสียงกันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วคุณชัชชาติเนี่ยเดินหาเสียงตั้งแต่โอ้โหนมนานกาเลยนะครับเพราะประกาศตัวเองว่าจะเป็นผู้ว่ากทมมาตั้งแต่สมัยที่คุณชัชชาติเองยังสังกัดอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ตอนนั้นดูเหมือนว่าจะลงในนามของพรรคเพื่อไทยที่ซ้ำไปแต่แล้วเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์การเมืองแล้วก็กระแสการตอบรับของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพรรคการเมืองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคนกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อพรรคใดพรรคหนึ่งเหมือนกับในภาคใต้เหมือนกับในภาคอีสานลักษณะของคนในสังคมเมืองเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นกรณีเป็นเรื่องเป็นตอนเป็นแต่ละบริบทเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงผู้ว่ากทมเนี่ยว่าสังกัดพรรคไหนสังกัดกลุ่มไหนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาผมว่าเรื่องนี้นายชัชชาติเองก็คงจะประเมินสถานการณ์แล้วแล้วก็ดูแล้วว่าโอ้ถ้าลงสมัครในฐานะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนั้นโอกาสที่จะสูญเสียคะแนนจนอาจจะส่งผลให้ตัวเองถึงขนาดพ่ายแพ้การเลือกตั้งได้ทำให้นายชัชชาตินั้นเปลี่ยนยุทธศาสตร์เลยครับแล้วก็ประกาศว่าจะลงในนามอิสระแต่ใครๆก็รู้ครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครนั้นเขาดูออกครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณชัชชาตินั้นมาในนามของพรรคเพื่อไทยเพียงแต่ว่านี่คือยุทธศาสตร์จึงไม่ยอมที่จะสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงโดยเฉพาะในช่วงที่พรรคเพื่อไทยนั้น
กระแสพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับอยู่ในภาคอีสานการที่คะแนนพรรคไม่ได้เป็นฐานเสริมให้กับผู้สมัครก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกครับที่ผู้สมัครนั้นประเมินแล้วว่าตัวเองน่าจะลงในหนังอิสระมากกว่าถ้าโดยภาษาทางการเมืองเขาก็บอกว่าตัวของนายชัดชาตินั้นดูเหมือนจะมั่นใจเองว่าเป็นดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองมีแฟนคลับของตัวเองมีฐานเสียงของตัวเองและถ้าเกิดว่าตัวเองไปลงภายใต้คำว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะทำให้คะแนนที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยสูญเสียไปผมว่าเขาชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองนะฮะก็ไม่น่าจะส่งใครลงมาเพื่อตัดคะแนนคุณชัดชาติโดยเฉพาะเมื่อนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยการแทงกั๊กเนี่ยผมว่ามันตอบได้ด้วยอากัปกิริยาอยู่แล้วนะครับด้วยภาษาของร่างกายที่เรียกว่าอวัจนภาษาเนี่ยพอจะนึกออกว่าสุดท้าย 90% พรรคเพื่อไทยไม่ส่งหรอกครับแล้วก็จะให้พลังทุกพลังกำลังที่มีอยู่ในพรรคเพื่อไทยนั้นสนับสนุนนายชัดชาติอย่างเต็มที่โดยหวังว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็จะเทมาให้คุณชัดชาติแล้วก็คะแนนที่ไม่ได้เป็นของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นคะแนนของความศรัทธาความชอบในตัวคุณชัดชาติเองเนี่ยก็จะเทมาให้ด้วยแล้วก็หวังว่าโหวตเตอร์หรือผู้ที่ลงคะแนนเสียงในฝากฝั่งตรงกันข้ามกับของตัวเองนะฮะอาจจะไหลกลับมาให้คุณชัดชาตินั่นคือการเดินเกมเดินยุทธศาสตร์ในการเข้ามาเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทมของชัดชาติจึงประกาศมาตลอดเวลาเลยว่าตัวเองไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเราไปดูนะครับจะเห็นว่านายชัดชาติเองก็พยายามที่จะมีการสร้างภาพออกมามีการนำเสนอออกมาผ่านสื่อหลายครั้งว่ามีฝากฝั่งที่เคยเป็นผู้สนับสนุนหรือนักการเมืองในฝากฝั่งตรงกันข้ามเช่นมาจากอดีตคนในประชาธิปัตย์บ้างนะครับหรือมาจากอดีตในกลุ่มก้อนอื่นบ้างมาให้การสนับสนุนอันนี้จุดประสงค์ก็คือว่าต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นว่าเขาไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยเขาเปิดกว้างที่จะรับเอาคนที่เข้ามาสู้ร่วมกันเดินด้วยกันอันนี้น่าจับตามองเราลากสายตาไปดูต่อครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์จริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์กว่าที่จะเปิดตัวได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่เมื่อเปิดตัวออกมาก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจอะไรเพราะหลายคนก็เห็นอยู่แล้วครับว่าน่าจะเป็นดร.เออยู่แล้วแม้ว่าบางครั้งในบางคราวอาจจะมีข่าวออกมาว่าดร.เอจะไปสร้างพรรคใหม่หรือเปล่าดร.เอจะเล่นการเมืองระดับชาติหรือเปล่านะแต่ตอนหลังๆเนี่ยกระแสว่าดร.เอจะไปตั้งพรรคใหม่นั้นก็ค่อยๆแผ่วลงนะแล้วก็มาปรากฏชัดเจนว่าดร.เอนั้นตัดสินใจสวมเสื้อของพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งขันในการเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ถ้าเทียบกันระหว่างคุณชัดชาติกับดร.เอผมว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของความเป็นนักวิศวกรแต่ความต่างก็คือรูปแบบของการบริหารงานแม้ว่าตัวคุณชัดชาติเองก็เคยเป็นนักวิชาการนะครับแต่ประสบการณ์ในการคร่ำวอดอยู่กันในแวดวงการเมืองเนี่ยคุณชัดชาติมายาวนานนะในขณะที่ทางดร.เอนั้นอาจจะมีคะแนนตรงนี้น้อยกว่าแต่จุดเด่นของดร.เอก็คือความที่มีอยู่เขาเรียกว่านะฮะช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยไม่ห่างมากนักอาจจะได้คะแนนจากวอเตอร์รุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะได้คะแนนตรงนั้นมาเสียงที่เป็นเด็กเยาวชนแต่ประเด็นที่น่าจับตามองอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าคุณชัดชาติเองเนี่ยเนื่องจากคร่ำวอดในแวดวงทางการเมืองก็ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสหาเสียงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยดร.เอเปิดตัวที่หลังเวลาในการหาเสียงก็อาจจะเหลื่อมล้ำกันไปบ้างแต่เอาละโลกสมัยนี้มันมีระบบโซเชียลมีโลกออนไลน์มีรูปแบบการที่จะนำเสนอการหาเสียงมากมายก็อาจจะตีตื้นกันได้นะเรามองต่อไปครับว่าแล้วกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาส่งดร.เอลงเนี่ยฐานเสียงเป็นอย่างไรเราคงต้องยอมรับก่อนนะครับว่าประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขามีรากฐานความเป็นสถาบันทางการเมืองมายาวนานแล้วก็ในสังคมเมืองสังคมกรุงเทพมหานครนั้น
มีผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ศูนย์พันในกรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนศูนย์นะครับเขาก็มีคะแนนของเขาเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นที่หนึ่งในแต่ละเขตการเลือกตั้งคะแนนพวกนั้นก็น่าจะยังคงหันมาสนับสนุนดร.เอภายใต้คำว่าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะงั้นการที่ดร.เอลงในพรรคประชาธิปัตย์นั้นเอาก็ตรงๆคือก็จะมีทุนมีเขาเรียกว่าคะแนนทุนเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งก่อนอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วดร.เอจะสามารถที่จะฟื้นประชาธิปัตย์ที่มีอยู่จำนวนเยอะในกรุงเทพมหานครและประชาธิปัตย์กลุ่มเนี้ยไหลออกไปช่วยพปชรจะดึงกลับมาได้หรือเปล่าเราพูดกันตรงๆนะครับว่าการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมานั้นคะแนนที่ประชาธิปัตย์แพ้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ไปเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อประชาธิปัตย์จำนวนไม่น้อยเนี่ยหันไปเทคะแนนให้กับพรรคพปชรด้วยเหตุผลตอนนั้นก็คือกลัวว่าลุงตู่จะพ่ายแพ้จนกระทั่งไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยเทคะแนนไปยิ่งมีการตอกย้ำจากหัวหน้าพรรคนายมิสิทธิ์เวชชาชีวะในตอนนั้นว่าไม่สนับสนุนลุงตู่มันเลยทำให้คะแนนเนี่ยไหลออกไปณวันนี้จากการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ของท่านจุรินทร์นะฮะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ร่วมเดินไปกับรัฐบาลของลุงตู่ผลงานที่ออกมาการทำงานที่ผ่านมาจะสามารถฟื้นคะแนนนิยมของประชาธิปัตย์ในกรุงเทพได้หรือเปล่าอันนี้ต่างหากครับที่จะเป็นตัวชี้ว่าดร.เอจะได้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่และถึงกับจะได้รับชัยชนะหรือไม่แล้วไล่ต่อไปครับพรรคที่เปิดตัวเป็นพรรคที่3ก็คือพรรคก้าวไกลนะครับตอนแรกเลยเนี่ยหัวหน้าพรรคอย่างนายพิธาก็มีการเค้าเรียกว่าค่อยๆแย้มค่อยๆเปิดออกมาทำงานเชิงการตลาดได้เก่งมากก็ค่อยๆเปิดทำให้คนติดตามข่าวสารตอนแรกบอกว่าไม่เป็นนักสร้างเมืองแต่เป็นนักสร้างคนอันนี้เราดูออกเลยครับการเล่นคำแบบวาทกรรมแบบนี้เพราะการเปิดตัวของคุณชัดชาติซึ่งเป็นนักสร้างเมืองเป็นวิศวกรการเปิดตัวของดร.เอก็เป็นวิศวกรเป็นนักสร้างเมืองเขาก็เลยต้องสร้างความต่างก็เลยบอกว่าไม่สร้างเมืองละแต่จะสร้างคนและที่น่าสนใจก็คือไปช่วงแรกๆคุณพิธาบอกด้วยซ้ำไปว่าน่าจะเป็นสุภาพสตรีอันนี้เพื่อสร้างความต่างจากพรรคใหญ่2พรรคนั้นแล้วก็มีการหลุดปากมาด้วยครับว่าพูดเรื่องอายุช่วง40 41อะไรแบบนี้นะครับแต่พอถึงวันเปิดตัวจริงๆถึงนายพิธาเองบอกว่ารับรองว่าเปิดตัวแล้วจะร้องว้าวแต่โดยข้อที่จริงแล้วพอเปิดตัวออกมาวันนั้นพูดตรงๆเลยครับไม่ว้าวเลยนะครับเพราะกลายเป็นนายวิโรจน์ซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งใครๆก็รู้ว่านายวิโรจน์นั้นก็เป็นวิศวะเป็นนักโต้วาทีในการลีลาการพูดลีลาในการอภิปรายในสภานะฮะก็เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรวันที่เปิดตัวเนี่ยที่หวังจะสร้างความว้าวเนี่ยเป็นการเปิดตัวที่เลือกรูปแบบการเปิดตัวในเชิงลบเป็นมุมมองที่ใช้ความเกลียดชังใช้ความขัดแย้งเป็นตัวเดินเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพในจอบนตอนที่หาเสียงที่จอมาเขาเป็นลูกหัวกะโหลกมันหมายถึงความสูญเสียความตายแล้วก็ขึ้นมาประกาศว่าจะชนนะฮะชนกับระบบอำนาจเก่าชนกับระบบราชการเก่าชนกับการทุจริตคอร์รัปชันชนเขาบอกว่าเขาชนหลายเรื่องมากและพร้อมจะชนการที่เลือกรูปแบบการนำเสนอแบบนี้อาจจะได้ใจคนที่ชอบอะไรที่เป็นแบบประเภทแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งแน่นอนครับคนที่จะชอบแบบนั้นมักจะเป็นคนที่เป็นอายุไม่มากนักชอบอะไรที่มันแบบให้มันรู้แบบรู้ไปเลยรู้ดำรู้ดีไปเลยรู้ดำรู้แดงกันไปนะฮะก็ใช้รูปแบบแบบนั้นแต่โดยข้อเท็จจริงโวเตอร์ในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ได้เป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุต่ำกว่า25หรือต่ำกว่า30ไปทั้งหมดแต่ยังมีคนอายุ35
ไปจนถึง60ก็ทั้งเลย60จากประสบการณ์ของคนที่เติบโตมาเนี่ยเขาได้เห็นเขาได้เรียนรู้เขาว่าการที่จะมาใช้วิธีการชนการใช้วิธีในการที่หักแต่ไม่ยอมงอไม่ยอมมีการยืดหยุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขาสูญเสียคะแนนตรงนี้ไปนายวิโรจน์พยายามจะเลือกเดินทางโดยใช้รูปแบบความขัดแย้งเป็นตัวนำแบบนี้เกิดผลออกมาทั้งเชิงบวกและเชิงลบแต่โดยข้อที่จริงแล้วผมเชื่อว่าผลเชิงลบน่าจะมีมากกว่าถามว่าทำไมหนึ่งก็คือว่าการทำงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของการต้องประสานงานกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าแต่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นรัฐอิสระที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณของตัวเองได้อย่างเสรีอย่าลืมนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นงบประมาณที่ได้มางบที่ใช้บริหารจริงๆเนี่ยถ้าเป็นงบของกทม.จริงๆอ่ะไม่พอในการบริหารหรอกครับอย่างไรก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและกรุงเทพมหานครมีความเชื่อมต่อกับจังหวัดที่เป็นปริมณฑลอยู่กันรอบๆนะครับสมุทรปราการเอ่ยนะครับมาถึงปทุมธานีนนทบุรีนะฮะก็มีความเชื่อมต่อกันดังนั้นการทำงานจึงต้องเป็นการปลอดประสานกันมากกว่าที่จะเป็นการชนเป็นการที่จะไม่ยอมที่จะพูดคุยกับใครหรือไม่ยอมที่จะปรับตัวเองในการที่จะเดินบริการลักษณะการทำงานของกรุงเทพมหานครนั้นซับซ้อนมากนะครับก็ถือเป็นมหานครนะฮะคนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ใช่คนกรุงเทพนะฮะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำงานที่นั่นและคนในกรุงเทพจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพอาจจะไปทำงานแถวปริมณฑลคนในปริมณฑลก็ขับรถมาทำงานในตอนเช้าอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนอีกแบบหนึ่งซึ่งนายวิโรจน์เองอาจจะต้องทำการบ้านตรงนี้ให้เยอะขึ้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่านายวิโรจน์เองพยายามที่จะใช้รูปแบบให้แตกต่างจากคนอื่นก็ต้องรอดูผลนะครับว่ารูปแบบของนายวิโรจน์นั้นจะไปได้ไหมรูปแบบของพรรคก้าวไกลสามมิตรจะได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามถ้าใครติดตามเรื่องในโซเชียลเรื่องออนไลน์ก็คงเห็นนะครับว่าขนาดคนที่อยู่ในฝากฝั่งของก้าวไกลของก้าวหน้าเองนะครับหลายคนจะออกมาโพสต์ออกมาออกความคิดเห็นว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่น่าจะส่งเลยนะฮะก็ลองจับตาดูกันต่อไปส่วนพรรคพปชรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่พรรคพปชรเองต้องให้ความสำคัญนั่นคือกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคพปชรนั้นได้ส.ส.ในเขตกรุงเทพมหานครไปหลายคนมากนะครับแล้วก็ตัวของพปชรเองก็มีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งผู้ว่ากทม.ลงชิงครั้งเนี้ยหวังชนะเลยนะครับเพราะมันหยิบโยงไปถึงสก.ด้วยนะครับและอีกไม่นานถ้าเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นปลายปีนี้นะฮะการที่พรรคใดสามารถปักธงเป็นผู้ว่ากทม.ได้มันมีผลได้ผลเสียต่อการเลือกตั้งใหญ่ในเขตของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนก็มีข่าวเล็ดลอดออกมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้สำหรับพรรคพปชร.ตอนแรกเลยก็พูดถึงโอ้โหผู้ว่าหมูป่าบ้างละพูดถึงกรณีมาดามแป้งบ้างละนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหมูป่าหรือว่ามาดามแป้งเองก็ออกมาปฏิเสธจนกระทั่งมีข่าวคราวออกมาว่ามีชื่อที่ขึ้นมาชื่อหนึ่งคือคุณอนุสรีทับสวนคุณอนุสรีนั้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคือรปช.ถ้าสมมุติว่าคุณอนุสรีตอบตกลงนะฮะเพราะว่าคุณอนุสรีเองให้สัมภาษณ์นะครับว่าได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่นะแล้วก็ท่านอนุสรีเองก็สนใจงานของกรุงเทพมหานครเพราะคุณอนุสรีนั้นเคยเป็นเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วท่านเองก็เคยเป็นทำงานด้านการทูตนะครับนะอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่าได้รับการทาบทามนะฮะแต่ก็ยังไม่ตอบว่าจะอย่างไรนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าตอบว่ามันมีคำตอบสองอย่างครับคือยอมหรือว่าตกลงกับไม่ตกลงถ้าไม่ตกลงก็จบคำว่าจบหมายถึงชื่อนี้ก็จะถูกลบออกไปจากแคนดิเดต
แต่ประเด็นต่อมาคือถ้าไม่ตอบตกลงและพรรคทปชรจะสรรหาใครมาลงเป็นผู้ว่ากทมครั้งนี้หรือทปชรจะไม่ส่งเลยแต่ถ้าถามความรู้สึกผมนะครับผมดูจากลักษณะของพรรคทปชรแล้วผมว่าอย่างไรทปชรส่งแน่ๆครับขนาดเลือกตั้งซ่อมในเขตภาคใต้ทั้ง2จังหวัดนั้นชุมพรกับสงขลาทปชรก็ส่งนะครับนั้นมันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยที่กรุงเทพมหานครจะไม่ส่งเพราะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่านี่ก็คือหมุดหมายที่ทุกพรรคต้องการที่จะปักธงให้ได้อันหมายถึงการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นวันนี้พรรคปปชมีส.ส.อยู่ในกรุงเทพมหานครและแน่นอนต้องการจะมีส.ส.กรุงเทพมหานครในพื้นที่เดิมให้ไม่เสียไปแล้วได้พื้นที่ใหม่เข้ามาด้วยนั้นปปชเองจะต้องส่งผู้ว่ากทม.แน่ๆถ้าคุณอนุสรีปฏิเสธผมก็เชื่อว่าพปชรจะต้องสรรหาคนมาจนได้แต่ถ้าคุณอนุสรีตอบตกลงอันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือคุณอนุสรีต้องลาออกจากพรรครปชแน่แน่นี่คำถามต่อมาคือแล้วคุณอนุสรีนั้นจะกล้าลาออกไหมท่านอย่าลืมนะครับว่านั่นคือการลาออกจากส.ส.แต่หลายคนบอกว่าการลาออกจากส.ส.ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ถ้าเทียบกันแล้วกับภาระหน้าที่ขนาดนายวิโรจน์เองเขาก็ลาออกจากส.ส.เหมือนกันผมจะคิดว่าเรื่องการลาออกจากส.ส.ลาออกจากพรรคเก่าแล้วมาสังกัดพรรคใหม่พวกนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักผมคิดว่ามันอยู่ตรงที่ว่าตัวคุณอนุสรีเองนั่นแหละปรารถนาหรือว่ากล้าที่จะเดินสู่เส้นทางการเมืองท้องถิ่นแบบนี้หรือเปล่าจากเดิมที่เป็นนักการเมืองระดับชาติคือเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อรายชื่อทั้ง4คนที่เห็นกันมาเนี่ยนะครับเห็นเป็นสุภาพบุรุษ3คนละคุณชัดชาติดร.เอแล้วก็นายวิโรจน์ชื่อผู้หญิงเพิ่งจะปรากฏออกมาเป็นคนแรกที่สังกัดพรรคก็คือคุณนุสรีแต่ยังไม่รู้ว่าสอบตรงลงหรือเปล่าอีกชื่อหนึ่งก็คือคุณรสนาคุณรสนาเองเนี่ยจุดแกร่งของคุณรสนาก็คือจะจัดการดำเนินการกับเรื่องการทวงคืนเรื่องของพลังงานอันนี้เป็นจุดเด่นที่เวลาใครพูดถึงคุณรสนาปั๊บก็จะมีภาพนี้ปรากฏออกมาแต่คุณลักษณะเองก็ยังไม่ประกาศชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเองจะลงในนามอิสระหรือจะลงในนามพรรคใดอันนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ถ้าเราดูรายไล่เรียงมาตามรายชื่อแล้วเนี่ยผมว่าการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครนั้นน่าจับตามองเป็นการเมืองที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในเร็ววันนี้และมันต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งใหญ่มันจึงสำคัญท่านดูสิครับขนาดเลือกตั้งซ่อมที่เขตจตุจักรหลัก4อ่ะเลือกตั้งซ่อมนะครับซึ่งคนที่เข้าไปเป็นส.ส.จากเขตเนี้ยก็อยู่อีกไม่เกิน 13-14 เดือนหรอกเพราะว่าอายุของรัฐบาลก็อยู่ประมาณนั้นน่ะแต่เขาก็สู้กันเต็มที่เลยเพราะมันคือหมุดหมายมันส่งผลกระทบมันส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเลือกตั้งใหญ่อย่างแน่นอนพรรคกล้าเขาก็เต็มที่เลยนี่ขนาดพรรคเกิดใหม่นะนะฮะขนาดส่งเลขาธิการพรรคลงเองเลยพรรคไทยพรรคดีเองก็ต้องเต็มที่เพราะต้องการจะปักหมุดให้ได้ซึ่งทั้งสองพรรคเนี่ยไม่ว่าเขาจะชนะหรือไม่แต่คะแนนเสียงที่เขาได้มันจะเป็นตัวสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ในการที่จะต่อสู้ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปในขณะเลือกตั้งซ่อมนะครับแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ล่ะรับรองได้ครับสู้กันแบบจนหยดสุดท้ายเลยครับสู้กันเต็มที่แน่นอนครับก็คงต้องจับตาดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเดินอย่างไรสำหรับพปชรตกลงกันแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณอนุสรีจะมาในนามของพปชรหรือเปล่าและจะใช้ยุทธศาสตร์อย่างไรถ้าเราเห็นรายชื่อแต่ละคนเรียงกันมาเนี่ยหลายคนก็มีความโดดเด่นทางด้านการเมืองบางคนก็มีความโดดเด่นทางด้านของการบริหารบางคนก็มีความโดดเด่นเรื่องของการพูดบางคนก็มีความโดดเด่นในเรื่องของประสบการณ์ไม่ว่าจะมีโดดเด่นเรื่องไหนก็ตามมันต้องดูกับความเหมาะกับความสมกับบริบทนั้นว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องการคนแบบไหนณเวลานี้กรุงเทพมหานครต้องการได้ผู้นำลักษณะแบบใดและการเมืองที่เป็นการเมืองระดับชาตินั้นมันสอดคล้องกับใครที่ควรจะมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องจับตาดูกันต่อไป
วันนี้รายการปกบ้านป้องเมืองหมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ